รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้โทรมาทำไมฉันรู้แล้วว่าเธอท้องเธออย่าบอกเรื่องเด็กคนนี้กับหมอนะนี่ทำอะไรฉันจะเอาเด็กออกไงผมจะไม่สมัครเรียนทำอาหารแต่ว่าไม่ใช่เรียนทำอาหารธรรมดานะเป็นอาหารสำหรับเด็กเผื่อเรามีลูกกันนะลิซาเธอแน่ใจนะว่าจะให้ฉันเก็บเด็กในท้องเอาไว้เด็กไม่ผิดแต่ว่าแค่ทำตามที่ฉันบอกแล้วเด็กจะมีพ่องานเข้าแกแล้วมีอะไรหรอก็มีคนโพสต์รูปแกจูบกับเด็กคนนั้นล้อเลียนในเว็บบอร์ดของโรบีบาร์นะดิและฉันไม่อยากเห็นแกคิดถึงผู้หญิงคนไหนอีกโดยเฉพาะผู้หญิงที่แกไม่มีทางคบกับเขาได้คุณแม่โพสต์รูปของลิซ่าจูบกับผู้ชายคนอื่นแล้วก็ล้อเลียนในเว็บบอร์ดของโรงพยาบาลค่ะคุณแม่ทำแบบนั้นทำไมอ่ะก็มันมีชู้ง่ะลูกจะง้อทนอยู่กับมันทำไมลูกยากับมันไปเลยแม่นัดทนายไว้แล้วไม่ไปครับหมอคะยังไงหมอก็ต้องหย่าเกดผมว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะแต่นั่นมันก่อนที่เกดจะรู้ว่าเกดท้องกับหมอนะคะหมอไม่ต้องการลูกเหรอคะนี่แหละค่ะคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราถ้าหมอพร้อมอยากเมื่อไหร่นัดลิซ่ามาได้เลยนะคะลิซ่าผมขอเวลาหน่อยได้ไหมนะผมแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องนะลิซ่ารู้ว่าหมออยากมีลูกผมอยากมีลูกแต่ผมอยากมีลูกกับคุณไงหมอหมอแล้วเกดล่ะเกดก็เป็นเมียหมอนะหมอคะมันสายเกินไปแล้วค่ะ10ปีแล้วที่เราพยายามแต่มันก็ไม่มีลิซ่าหมอเคยทิ้งลิซ่าไปหาเกดลิซ่าเชื่อว่าอย่างน้อยหมอก็ต้องรักเกดแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขามีลูกตอนนี้เกดเขาท้องลูกของหมออยู่หมอกำลังจะมีลูกกับคนที่หมอรักแล้วต่อไปเนี่ยลิซ่าจะไม่ใช่คนในครอบครัวของหมออีกแล้วไม่กูไม่อยากถ้าหมอไม่อยากแล้วเด็กในท้องของเกดล่ะเด็กในท้องที่เป็นลูกของหมอหมอจะให้เด็กคนนี้ไม่มีพ่อเหรอผมไม่อยากผมไม่อยากอยากเลยค่ะยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมลิซ่าพร้อมอยากกับหมอทุกเมื่อเพื่อที่หมอจะได้ดูแลเกดกับลูกได้อย่างเต็มที่เราติดต่อลิซ่านะคะลิซ่าหมอเอ็กไม่ต้องลิซ่าโยนเอ็กโยนปล่อยผมบอกให้ปล่อยไหมลิซ่าหมอช่วยเกดด้วยหมอช่วยเกดด้วยเกดเจ็บหมอช่วยเกดด้วยไหนคุณเป็นตรงไหนโอเคผมอยู่นี่แล้วนะหมอฉันจะรอถ้าฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาเพราะไม่มีวันและไม่มีทางที่เราจะเป็นดังเดิมช่วยคืนวันมืดมนเมื่อแล้ว
นับสนุนโดยเปาวินวอชหอมโดนใจทุกกลิ่นพร้อมวินทุกคราบจูบกับคุณจิวค่ะอาม่าสวัสดีค่ะอาม่าสวัสดีจ้ะแต่หิวอะไรมาซะเยอะแยะเลยอาหารมื้อเย็นค่ะจิวทำเบอร์เกอร์มาฝากทุกคนเลยนะคะร้อนๆจากเตาที่ร้านเลยค่ะส่วนของอาม่านะคะจิวทำสปาเกตตี้ปลาสลิดมาค่ะขอบใจจ้ะส่วนของป้องสปาเกตตี้ขี้เมาไก่โปะไข่ดาวไม่สุกขอบใจนะเดี๋ยวจิวไปจัดอาหารให้นะคะทุกคนขอบคุณครับขอบใจนะจ๊ะจิวหมอกำลังจะมีลูกกับคนที่หนูรักแล้วต่อไปเนี่ยลิซ่าจะไม่ใช่คนในครอบครัวของหมออีกแล้วการทนทุกข์ทรมานอยู่ในวันคืนยืดยาวที่สุดก็เป็นบทเรียนที่จำฝังใจหยุดเถอะเธอสัญญาล้มลงฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาเพราะไม่มีวันและไม่มีทางที่เราจะเป็นดังเดิมช่วยนึกดูแต่เธอเป็นฉันผ่านพ้นคืนวันมืดมนมาแล้วเธอจะยอมย้อนเดินทางเดิมกลับไปยอมทนยอมเธอควรฟังและควรทำความเข้าใจถ้าเธอยังคิดว่าฉันยังเป็นเหมือนเก่าคนเดิมที่โดนกระทำและยอมทนทุกเรื่องราวได้ตายไปแล้วอย่ามัวแต่มองหาเลยหยุดเธอสัญญาลมฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งอ่ะเลิกงานแล้วกลับไปให้หมดไปหาลูกหาเมียนุ่นไปเร็วๆเดี๋ยวที่เหลืออาม่าปิดโชว์รูมให้เองไม่ต้องห่วงไปเร็วๆเว้ยครอบครัวรอหมดแล้วไปผมกลับแล้วนะครับอาม่าก็ควรกลับบ้านนอนพักผ่อนแล้วนะครับอย่าให้ผมเห็นไปเต้นแถวสีลมนะแหมอย่างฉันเนี่ยเหรอแกจะเจอที่สีลมอยากเจอฉันไปซอยคาวบอยไปกลับบ้านไปได้แล้วมัวเล่นมุกตลกอะไรไม่รู้เถิดเทิงมากไปแม่ก็เห็นอาม่าเครียดมาทั้งวันขนาดเนี้ยผมก็อยากให้อาม่าหัวเราะบ้างที่เครียดก็เพราะว่าแกกับลูกน้องซ่อมรถให้ลูกค้าไม่ทันไงหรือว่าแกจะอยู่ซ่อมรถต่อโดยฉันไม่จ่ายโอทีเอางั้นไหมกลับแล้วครับอาม่าสวัสดีครับกลับแล้วเหรอพี่กำลังจะกลับก็ว่าแต่ป้องกลับมาทำไมกะนึกว่าไปกับจิวแล้วพี่ถามจริงๆอะนะเรากับจิวอ่ะกลับมาคบกันอีกแล้วเหรอกลับดีๆนะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับโอเคเจอกันอาม่าสวัสดีครับไปจิวกลับไปแล้วเหรอกลับแล้วครับอาม่าไม่ได้รีบกลับใช่ไหมครับ
ดี๋ยวผมไปเก็บงานต่อที่อู่แป๊บนึงเดี๋ยวป้องอาม่ามีเรื่องจะคุยด้วยเมื่อคืนนี้สนเห็นป้องกับจิวป้องรู้ใช่ไหมว่าอาม่าพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องจูบใช่ไหมครับป้องอาม่าไม่ได้อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของป้องนะแต่แค่อาม่าเป็นห่วงที่อาม่าห่วงคือห่วงที่ผมจะกลับไปคบกับจิวเหรอครับถ้าป้องจะกลับไปคบกับจิวเพราะป้องชอบจิวอาม่าจะไม่ห่วงเลยแต่ที่อาม่ากลัวก็คือป้องไม่ได้รู้สึกอะไรกับจิวแล้วกลับไปคบกับจิวเพียงเพื่อจะลืมใครบางคนถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาก็อย่าไปให้ความหวังเขานะคนเราไม่มีใครแทนที่ใครได้ทำไมผมถึงลืมพี่เขาไม่ได้สักทีเครื่องทำไมเนี่ย4 ทุ่มอยู่แล้วอ่ะนิสาไปอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลครับครับพี่อยู่ข้างบนแล้วครับคุณอยู่ตรงไหนคะช่วยยกมือหน่อยได้ไหมฉันจะได้รู้ว่าเป็นคุณผมอยู่นี่ครับเฮ้ยบาสเอาของมาป่ะเฮ้ยพร้อมอยู่แล้วเว้ยเอาไปเบิร์ดเฮ้ยน้องมานี่น้องเดี๋ยวพี่ฝากแก้วนี้นะไปให้ผู้หญิงคนนั้นดูแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งน้องก็ย้ำๆไปเลยว่าเขาเป็นคนสั่งโอ้นี่น้องไปจัดให้หน่อยนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณผู้หญิงครับไม่ได้สั่งค่ะขอบคุณผู้หญิงจริงนะครับฉันสั่งเหรอคะThank you.
นุนโดยเปาวินวอชหอมโดนใจทุกกลิ่นพร้อมวินทุกคราบคุณครับคุณเมามากแล้วปล่อยมึงจะพาแฟนกูไปไหนป้องเธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้